ถือว่าเป็นโชคชะตาที่ทำให้เมย์ได้มาเป็นเมย์ในวันนี้ค่ะก็มีผู้ใหญ่ใจดีคอยสนับสนุนในพื้นฐานที่ดีทำให้ตัวเมย์เองได้มีระเบียบวินัยแล้วก็ความอดทนตั้งแต่เริ่มที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตเมย์ดีขึ้นสวัสดีค่ะเมย์รัชนกอินทนนท์ค่ะนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยค่ะว่ามันเป็นกีฬาที่ไม่ปะทะกันรุนแรงแล้วก็เป็นกีฬาที่ดูแล้วเพลิดเพลินมันดูแล้วแบบสนุกมันทำให้เราได้แบบมีสมาธิอ่านไหวพริบของฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยทำให้ตัวเมย์เองก็จากเป็นคนที่ปกติแล้วเป็นคนเชื่องช้าการที่เราได้มาเป็นนักกีฬาอย่างเต็มรูปแบบอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้แบบว่าความคิดแล้วก็ระเบียบวินัยในแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นในสนามหรือนอกสนามมันทำให้เรารู้สึกว่ามันดีขึ้นนะจุดเด่นของเมย์คิดว่าก็คงเป็นเบสิกที่พื้นฐานเมย์แน่นมาตั้งแต่เด็กแล้วทำให้แบบว่าการเล่นของเมย์มันดูสมูทมากขึ้นแล้วก็เมย์โชคดีที่แบบเมย์เล่นได้ทั้ง2รูปแบบไม่ว่าจะเป็นรับหรือบุกคือปรับเปลี่ยนไปได้ค่ะคือจริงๆแล้วสิ่งยากที่สุดบางทีมันไม่ใช่แค่ว่าเราสู้คู่ต่อสู้ไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาของเรามากที่สุดคือการที่เล่นแล้วมันกดดันตัวเองแล้วก็ไม่เป็นธรรมชาติของตัวเองเพราะบางทีแบบเรารู้สึกว่าเราซ้อมไปได้ดีแต่ทำไมเวลาเราลงแข่งมันทำไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจไว้หรือว่าถ้าเทียบเท่ากับซ้อมก็คือแย่กว่าซ้อมในเรื่องของสภาพจิตใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยากสำหรับตัวเมย์เองในการที่จะไม่สามารถชนะใจตัวเองได้ค่ะวันที่แพ้เหรอคะบางทีเมย์ก็ก่อนหน้านี้เคยคิดว่าไม่เป็นไรมันคือประสบการณ์การที่เราแพ้บางทีแล้วก็พยายามที่จะเตือนตัวเองว่าทำยังไงให้มันเป็นตัวเองให้มากที่สุดอะค่ะก็พยายามที่จะไม่ท้อแท้มากกว่าซึ่งเราเองก็ต้องพยายามที่จะหาจุดแก้ไขให้ได้ดีที่สุดเมย์ว่ามันคือความใส่ใจของหลายๆองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นโค้ชหรือว่าตัวนักกีฬาเองถึงแม้โค้ชจะใส่ให้ 100% แล้วนักกีฬาไม่ตอบรับซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากที่จะทำให้เด็กคนนี้มีผลงานที่ดีแล้วก็ถ้าตัวเขาเองพร้อมที่จะลงทุนกับมันหรือว่าตั้งใจกับมันอะเมย์คิดว่าทุกคนก็มีโอกาสที่จะเป็นนักกีฬาที่ดีในอนาคตได้ค่ะ